สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงมืดๆค่ำๆแบบนี้เลยนะครับมาพูดถึงท่าดีใจของโอบามายังหน่อยนะครับที่ฉลองดีใจในเจอกับเรอัลมาดริดเมื่อคืนครับที่เขาใช้ท่าฉลองดราก้อนบอลเซตนะครับเปียร์อเมริกโอบามายังครับนำเสนอการฉลองการทำประตูนะครับด้วยการโพสต์ท่าถือลูกบอลในการ์ตูนยอดฮิตดราก้อนบอลเซตครับในเกมบุกยิงสลุดเรอัลมาดริดครับ4-0ครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนะครับโอบามายังเนี่ยกองหน้าทีมชาติกาบองนะครับของบาร์เซโลนาเนี่ยทำผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับในการลงเล่นแมตช์เอลคลาสิโกครั้งแรกของเขาในชีวิตครับด้วยการทำไป2กับ1แอสซิสต์นำทีมอาซูการาน่าเนี่ยบุกทุบนะครับเรอัลมาดริด4-0ถึงสังเวียนซานติโกเบอร์นาเบลนะครับก่อนที่ดาวยิงวัย32ปีเนี่ยจะฉลองการทำประตูสุดท้ายครับด้วยการทำท่าการ์ตูนยอดฮิตนิยมเลยนะก็คือดราก้อนบอลเซตนะครับตามรายงานจากมุนเดปอร์ติโบนะครับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโอบามายังเนี่ยวิ่งออกมาข้างสนามเพื่อรับลูกฟุตบอลเล็กๆสีส้มครับก่อนมาที่มุมธงและโพสต์ท่าถือลูกฟุตบอลของซุนโกคูครับเมื่อถูกถามถึงเกี่ยวกับการฉลองการทำประตูสุดท้ายของเขาเนี่ยของหน้าชาวกระบองครับก็พูดว่าคุณสามารถขอพรด้วยบอลลูกนี้ครับและผมได้ขอให้เกมนี้ชนะและทำประตูได้เพื่อนคนหนึ่งส่งบอลนี้มาให้ผมเราเตรียมมันไว้ในวันนี้อยู่แล้วนะครับโอบามายังเผยนะครับนับตั้งแต่ย้ายออกจากอาร์เซนอลครับมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแบบไม่มีค่าตัวนะครับหลังยกเลิกสัญญากับทีมปืนใหญ่นะครับก่อนกองหน้าวัย32ปีเนี่ยจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยการทำไป9ลูกนะครับกับ1แอสซิสต์จากการลงเล่นในทุกรายการรวมแล้ว11เกมซึ่งรวมถึงการเหมาคนเดียว2ประตูในเกมเอลคลาสิโกนัดล่าสุดด้วยนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ตอนนี้โอ้โหฟอร์มแจ่มมากๆสำหรับย้ายมาจากอาร์เซนอลนะครับออกจากอาร์เซนอลปุ๊บโอ้โหฟอร์มแจ่มเด็ดๆเลยนะครับสำหรับโอบามายองและเมื่อคืนลูกสุดท้ายเนี่ยเขายิงแล้วเขาโพสท่าในกระตูนดราก้อนบอลเซตนะครับยิงเป็นท่าของซุนโกคูหรือว่าซุนโกคุนเนี่ยโอ้โหคือเอามือเนี่ยเก็บนะครับเอามือเก็บลูกฟุตบอลสีส้มไว้ในมือครับแล้วก็มีมืออีกข้างเนี่ยแต่ที่หน้าผากเขาก็เหมือนปล่อยพลังนะครับโอ้โหเท่มากๆนะสำหรับลูกนี้ลองไปดูไฮไลท์แล้วลองไปดูท่าดีใจของโอบามายองกันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดๆค่ำๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ